ซีรีส์หน่อยค่ะล่าสุดแล้วนอนของซีรีส์ละครจริงๆแล้วในเรื่องตอนนี้ฮะที่ผมทราบพอประมาณนะครับผมว่าไปถามผู้ใหญ่ดีกว่านะครับผมเพราะว่าเมนตอนนี้เลยเนี่ยเราก็ยังอยู่ในละครผมน่ายังอยู่ในละครสองเรื่องอยู่ก็คือเรื่องรักสับร่างกับลิขิตรักนะครับผมแต่เรื่องอีกเรื่องนึงเนี่ยที่พี่หนองจะท้าทายได้ยังไงลองไปถามผู้ใหญ่ทีให้แน่ชัดดีกว่าผมก็ยังไม่กล้าพูดอะไรไปเพราะเราก็เป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนี้มีการได้พูดคุยกันหรือยังจริงๆแล้วมีการคุยในเรื่องเบื้องต้นครับผมแต่ว่าใครเล่นกับใครอะไรยังไงเนี่ยยังไม่มีออกมาแน่ใช่จะเป็นหลักฝ่ายชายก็เป็นเราแน่นอนประมาณหนึ่งครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้ทำเรื่องเด็ดก็ตกลงแล้วนะครับตกลงแล้วครับแต่ว่านางเอกยังไม่รู้เป็นใครใช่ครับนางเอกยังไม่รู้เป็นใครแต่ว่าแล้วเป็นยังไงไม่ใช่หนูค่ะไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูแน่นอนแสดงว่าผู้ใหญ่ก็มีการคุยกับเราแล้วไม่มีใครคุยกับหนูค่ะปีนี้หนูมีละครแต่งแล้วไม่ใช่หนูต้องลุ้นต่อไปค่ะลุ้นต่อไปอุ้ยหนูว่าพี่น้องเขาคิดไว้ดีแล้วค่ะแฟนคลับก็ลุ้นเต็มที่เลยว่าหนังน่าจะแบบเล่นเป็นซีรีส์คู่อ๋องั้นให้เขาไปลุ้นเล่นรับกับลิขิตรักแล้วกันค่ะอันนี้ได้ดูแน่นอนอันนี้จริงยังไม่พร้อมเล่นอะไรเลยยาอะไรนะคะเคยเห็นว่าอะไรพร้อมเป็นซีรีส์หรือว่าเป็นหนังรักซีรีส์เดิมอ๋อไม่พี่น้องไม่ได้คุยกับหนูค่ะมีพี่ณเดชยังกับน้องนี่ค่ะอยู่เป็นไงบ้างเป็นก็ได้ระดับหนึ่งแล้วนะคิดว่าภายในปีนี้แหละเสร็จแน่นอนครับก็ได้ดูแน่นอนได้รับสับไล่เร็วนี้แหละครับผมนะก็เชื่อว่าหลายคนคงรอนานแล้วแต่ว่าทางทีมงานแล้วก็เราทั้งสองคนเนี่ยก็พยายามเต็มที่แล้วแหละที่จะให้ละครออกมาดีที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดครับติดจริตเป็นผู้หญิงไปเลยนะนิดนึงครับนิดนึงก็มีถามว่าติดไหมติดครับติดครับติดหลุดขำไหมคะยาย่าคะหลุดขำไหมตอนเขาเด็ดเล่นก็นิดนึงค่ะคือแบบว่าคิดในใจว่าหืมเคยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสนุกดีค่ะมันเป็นคอมเมดี้แบบว่าบนโรแมนซ์ฟูนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วยพี่ณเดชน์แต่งตัวไหมคะอุ้ยเขาทำได้ก็จะมีแบบบอกแอคติ้งมากกว่าอะไรเงี้ยว่าเพราะว่าบางทีก็ไม่มีเขาเราก็ต้องอาศัยตัวเองเหมือนกันช่วยตัวเองเหมือนกันบางทีบู๊แบบถ้ามันไม่แมนพอก็จะต้องให้พี่ณเดชน์ทำให้ดูก่อนอีกเรื่องนึงมีข่าวมีอะไรให้กำลังใจเราทั้งสองคนกับข่าวแบบดราม่าที่เกิดขึ้นมาต่างๆก็ขอบคุณมากๆครับที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนครับอย่างช่วงนี้ก็เจอข่าวเรื่องมันโกงบ่อยนะคะแฟนคลับก็ให้กำลังอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรยังไงนะครับไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับเราครับไม่ดูแบบแฟนคลับแบบว่าออกมาให้กำลังใจเราอะไรส่วนตัวเราทั้งคนเจอบ่อยนะครับใช่ค่ะช่วงนี้เจอบ่อยมากค่ะแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครมาอะไรเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คุณค่าอยู่แล้วครับยังหลายคนก็มองว่าช่วงนี้เราออกงานคู่กันบ่อยเพราะว่าสยบข่าวก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่มันความสัมพันธ์เริ่มจะห่างกันเป็นช่วงเวลาโอกาสใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบว่าควอเตอร์แรกของปีที่แบบว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเขาก็จะเริ่มแบบว่าขายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นช่วงของปีที่เขาอีเวนต์เยอะอยู่แล้วไม่ได้เป็นการสยบอะไรไม่แต่แฟนคลับก็แบบตามติดเราชีวิตเราเหมือนกันว่าเฮ้ยเนี่ยเราไปดูหนังทานข้าวด้วยกันแล้วแฟนคลับก็มาเม้นแบบเถียงกันอยู่ในผมว่าอันนั้นไม่น่าจะเป็นแบบโทษนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะคิดเองหรือเปล่านะฮะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่ได้ดูเนื้อสักเท่าไหร่มีหนึ่งครั้งล่าสุดบอกว่าไม่ได้ดูหนังด้วยกันแต่ว่าพี่แดนบอกว่าทุกหัวอะไรอย่างเงี้ยขนาดใช่เหรอไปซุกอยู่ตรงซอกไหนของหมอนมาถ้าพอจะทราบก็คือมีคนเห็นเราไปดูหนังนะครับแต่ไม่ได้มาบอกว่าอะไรอย่างอื่นครับหรือว่าแฟนคลับอาจจะไม่ได้เจตนาแบบมองให้มองอย่างนั้นอ่ะเอ้ยแบบเขายังดีกันอยู่นะมดไม่ได้หมดโตอะไรผมว่าไม่น่าจะใช่มั้งครับอืมแต่ค่ะอาจจะมองว่าเขาไปเพิ่มไข่เยอะด้วยใส่ไข่ไม่ได้เพิ่มไข่ใช่นั่นแหละค่ะใส่ไข่ติ้นเกินอะไรเงี้ยหรอผมว่าถ้าแฟนคลับจริงๆไม่น่าจะจิ้นแบบนั้นนะครับอาจจะโทษนะครับอาจจะไม่ใช่มากกว่านะครับแต่เป็นผู้ชีวิตประจำวันแต่ก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ครับก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมมาตลอดนะครับครับถ้าดูหนังปกติอะไรปกติครับถ้ามีโอกาสอาจจะงงมิ้งกันมากขึ้นไหมคะคนก็เลยคิดไม่นะครับไม่ครับ
พราะหนูใช้หัวค่ะไม่ใช่ก็ทุกอย่างมันปกติจริงๆค่ะรู้สึกกดดันคนจับจับผิดคนนี้เราแบบช่วงหลังโดนแต่เรื่องนี้ตลอดก็แต่ว่าตลอดมาก็โดนแต่เรื่องนี้นะคะใช่ค่ะก็หลายปีแล้วแต่ว่าทุกอย่างปกติค่ะไม่มีอะไรผิดปกติไปกว่าเดิมเลยมันมาจิตตังอาจจะเป็นเพราะละครยังไม่ออกหรือเปล่าคะคุณก็เลยแบบว่าไปโยงประเด็นก็หลายๆอย่างมากกว่าครับแล้วก็ไม่รู้ว่าหลายคนคิดยังไงต่างคนต่างคิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราสองคนเคยมานั่งคุยด้วยกันว่าเกิดว่าสาเหตุอะไรถึงค่ะไม่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือชีวิตประจำวันมันก็ปกติค่ะไม่ได้เป็นข่าวอะไรที่มันต้องมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรอยากจะบอกอะไรที่แบบว่าเขาดิ้นอะไรแบบชอบดราม่าอะไรพูดยากครับผมก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะคือยังไงบอกว่าคนในห้อง10คน5คนคิดแบบนี้5คนคิดแบบนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วค่ะ